เต้เข้ามาในชีวิตเต้คอยช่วยเหลือในช่วงชีวิตที่เจอมรสุมและบททดสอบเต้เป็นทั้งเพื่อนสนิทเป็นแฟนที่อดทนเป็นคนที่คอยช่วยซัพพอร์ตคอยประคองให้ผ่านความทุกข์ความเสียใจให้ได้ขอบคุณเต้ที่ผ่านทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายมาด้วยกันทั้งเสียงหัวเราะและหยดน้ำตาไม่มีเต้เขาจะไหวไหมไม่รู้เลยและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเต้อย่าปล่อยมือเรานะเพราะเราไม่เคยปล่อยมือใครก่อนแล้วเราจะทานเค้กส่วนที่2และที่3ในชีวิตไปด้วยกันรักนะคะเคยคิดสงสัยในความรักหรือความสัมพันธ์ของผมที่มีต่อคุณผมเชื่ออย่างหมดใจว่าเราถูกสร้างมาให้เกิดมาคู่กันเพื่อเราจะสามารถเติมเต็มในสิ่งที่อีกฝ่ายขาดเวลาผมขี้เกียจคุณก็จะคอยกระตุ้นผมเวลาผมทำตัวออกนอกลู่นอกทางคุณก็จะคอยเตือนสติเสมอๆหรือเวลาที่คุณกินบุฟเฟ่แล้วกินไม่คุ้มผมก็จะคอยบังคับให้คุณกินจนกว่าจะคุ้มเวลาคุณไม่ยอมอาบน้ำผมจะไล่คุณไปอาบแต่สิ่งที่ทำให้ผมรักคุณมากที่สุดคือการที่คุณคอยเอาใจใส่ผมคอยดูแลและคอยซัพพอร์ตผมตลอดมาคุณทำให้ผมรู้ว่าหากขาดคุณไปชีวิตของผมมันจะขาดความสมบูรณ์ในอีกหลายๆเรื่องจากทั้งหมดนี้คงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ทำให้ผมมั่นใจได้มากกว่าการตัดสินใจแต่งงานกับคุณแต่ต่อจากนี้ผมจะทำเต็มที่เพื่อให้คุณเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดผมรักคุณ